ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้เลวสวัสดีครับเลวหลังจากที่เราห่างหายจากการไลฟ์ใน Facebook ไปสักพักนะคะ1อาทิตย์วันนี้แม่แววจะมาพูดถึงปัญหาของคุณแม่แรกคลอดนะคะที่จะเจอกันประจำก็คือปัญหาหัวนมแตกนะคะดูแบบว่าหัวข้ออาจจะดูแบบว่าแรงหรือไม่สุภาพคือความจริงไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ว่าคือแม่แววจะมาแชร์ประสบการณ์จากการที่คลอดลูก2คนนะคะคือคุณแม่หลังคลอดใหม่ๆแล้วเราเริ่มให้นมลูกประมาณวันที่2วันที่3หลังจากที่เราคลอดนะคะคุณแม่จะเจอปัญหาก็คือว่าปัญหาเวลาลูกดูดนมอ่ะแล้วหัวนมของแม่อ่ะค่ะมันจะแตกสวัสดีค่ะปัญหาก็คือหัวนมมันจะแตกแล้วเวลาหัวนมแตกแล้วเราให้ลูกดูดอ่ะมันจะเจ็บมากคือเจ็บความรู้สึกคือเจ็บแล้วก็ต้องลูกดูดนมนี่คือมันต้องกัดฟันคือเจ็บขนาดกัดฟันเลยแล้วแบบก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าแล้วเราควรจะทำยังไงเพื่อป้องกันหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่คลอดแล้วแล้วเกิดปัญหาเนี้ยเราควรจะทำยังไงดีนะคะก็คือประสบการณ์ของแม่แบบก็คือทั้งสองคนเลยขนาดคนแรกก็คือตอนคลอดเลนโซอ่ะคลอดลูกเสร็จหัวนมแตกให้ทายาใช่ไหมคะโอเคดีขึ้นพอคลอดลูกคนที่สองก็รู้ว่ามันจะมีอีกแต่ว่าเราก็เผลอเลอลืมไปว่ามันต้องทามันก็เกิดขึ้นอีกจนได้ก็เจ็บรอบสองก็ยังเจ็บอีกสิ่งที่แม่แววใช้ก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนจะเห็นไหมมันเป็นเหมือนออยอะค่ะออยก็คือเราทาบริเวณหัวนมแล้วก็ลูกสามารถดูดได้คือไม่ต้องล้างก่อนที่จะให้นมบุตรนะคะตัวเนี้ยคือมันจะดีมากแต่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าอันนี้ที่อิตาลีลักษณะมันจะเป็นเหมือนน้ำมันเอาไว้ทาตรงบริเวณหัวนมเวลาเหมือนมันแห้งใช่ไหมคะคือปกติอ่ะก่อนที่เราคลอดเราไม่ได้ทำอะไรกับมันพอเราคลอดเสร็จเนาะแล้วเราก็ให้ลูกดูดนมแล้วมันเหมือนว่าพอดูดนมเสร็จอ่ะมันจะแห้งมันก็เลยแตกมันเหมือนผิวแตกเราก็เลยต้องเอาอะไรมันจะลักษณะมันจะเป็นเหมือนออยเหนียวๆเดี๋ยวจะลองให้ดูคือแม่แววทาเสร็จตอนนี้อุ้ยเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนออยเหนียวๆอยู่ไหนลักษณะมันจะคล้ายออยเหนียวๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่ท่านไหนอ่ะคือไม่มีอ่ะเขาบอกว่าใช้น้ำนมที่เราให้ลูกอ่ะทาได้ก็คือสามารถที่จะป้องกันได้แต่ไม่รู้ว่าเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเวลาเราทาน้ำนมอ่ะมันกี่วันมันจะหายนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าสมมุติเราคลอดลูกเสร็จสมมุติว่าเราคลอดลูกเสร็จวันนี้หรือว่าเราผ่าคลอดคือเวลาเราให้นมลูกเสร็จแล้วคือเราทาเลยจะเอาทาน้ำนมแม่หรือว่าทาออยก็ได้หรือว่ามันอาจที่บ้านเราอาจจะมีครีมอย่างอื่นนะคะที่ใช้สำหรับทาก็คือตอนแรกมันยังไม่แตกใช่ไหมคะก็คือถ้าคลอดลูกเสร็จให้นมลูกเสร็จก็คือทาออยเลยทุกครั้งที่ให้นมลูกเสร็จก็ทาเลยเพราะมันจะได้ป้องกันไม่ให้มันแห้งคือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะมันคือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเจ็บแล้วมันจะเป็นประมาณ 3-4 วันกว่าที่มันจะดีขึ้นอะนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากแล้วปัญหาเนี้ยอาจจะทำให้คุณแม่บางท่านอะถึงกับแบบว่าล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้นมบุตรไปเลยเพราะว่ามันเจ็บจริงๆก็เลยแม่แววก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่ท่านไหนเตรียมคลอดหรือว่าคลอดลูกเสร็จแล้วมีปัญหาหัวนมแตกก็คือลองปรึกษาร้านขายยาดูเพราะมันจะมีครีมทาบริเวณหัวนมหรือว่าทาไว้ก่อนหมายถึงว่าก่อนที่มันจะแตกนะคะเวลาคลอดลูกก็ทาไว้ก่อนเพราะมันจะช่วยได้จริงๆอันนี้คือจากใจคือประสบการณ์ตรงเลยโอเควันนี้ก็มาไลฟ์สั้นๆหลังจากที่เราหายไปประมาณ1สัปดาห์นะคะเลโอสวัสดีครับเลโออันนี้แก้มเลโอนาร์โดก็แตกเหมือนกันก็คือตอนนี้เลโอนาร์โดเขาเริ่มแบบว่าเอามือเข้าปากเยอะพอเอามือเข้าปากเยอะใช่ไหมครับแล้วน้ำลายของเลโอเวลาเอามือเข้าปากน้ำลายมันก็จะเปื้อนแก้มตลอดเวลาแล้วมันก็จะแห้งลักษณะมันก็คล้ายๆกันพอมันแห้งเสร็จมันก็เหมือนผิวแห้งแล้วมันก็จะลอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องทา
หน้าทาครีมเหมือนกันคุณแม่ท่านไหนมีลูกประมาณ 4-5 เดือนก็ลองดูนะคะถ้าสมมุติว่าลูกอ่ะเอามือเข้าปากตลอดแล้วก็ดูดนิ้วอ่ะประมาณดูดนิ้วตัวเองแล้วก็น้ำลายมันจะเปื้อนแก้มเนี่ยมันจะทำให้แก้มลูกอ่ะแดงแล้วมันจะทำให้แก้มลูกแห้งแล้วก็ลอกได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาครีมมาทาลองปรึกษาคุณหมอดูเลโอเขาก็มีครีมทาเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้มาไลฟ์แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะ